ดีเจเป้วิศวะเผยแม่ดีเจโกถูกพัดทักถึงลูกชายก่อนไปหาคนใกล้ชิดดีเจเป้วิศวะพิธีสนิทเผยแม่ดีเจโกถูกพัดทักถึงลูกชายก่อนไปหาคนใกล้ชิดบอกแฮปปี้ดีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจากกรณีนายตินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีหรือดีเจโกคือ 106.5 กินเวฟพัดตกจากโรงแรมแห่งหนึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่17พฤศจิกายนโดยวันที่21พฤศจิกายน66เป็นพิธีชาปนกิจในช่วงเช้าครอบครัวประกอบพิธีทางสงฆ์ก่อนจะเคลื่อนหีบบรรจุศพของดีเจโกขึ้นตั้งบนเมรุเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจในช่วงเวลา 17:00 นด้านครอบครัวและภรรยาของดีเจโกได้ทำพิธีแบบจีนด้วยการเผาใบเบิกทางจะได้เดินทางสะดวกมีเงินมีทองไปใช้ในอีกโลกหนึ่งตามความเชื่อของครอบครัวเมื่อถึงพิธีเผาตามแบบไทยดีเจเป้วิศวะเป็นผู้อ่านประวัติผู้ล่วงลับในขณะที่พี่สาวคนโตเป็นผู้กล่าวคำอาลัยน้องชายครั้งสุดท้ายโดยก่อนหน้านี้ดีเจเป้วิศวะได้จัดรายการพร้อมลากเก้าอี้มาให้ดีเจโกนั่งจัดรายการด้วยกันมีบางช่วงดีเจเป้คุยกับดีเจเฟียสบอกว่าดีเจโกไปหาคนใกล้ชิดบอกว่าเขาแฮปปี้ดีและยังเล่าเพิ่มว่าคุณแม่ของดีเจโกไปหาพระพระท่านบอกว่าดีเจโกไปดีมีความสุขดีตนก็อยากให้แฟนๆของดีเจโกสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเขา